This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world วิธีการเลี้ยงกับความเอาใจใส่ที่ทําให้เขาเขามีความสุขเขาแฮปปี้กับการที่ปล่อยไว้และทําให้เกิดความเครียด <Okay. S 2> การเรียกร้องความสนใจก็อาจจะทําให้เขาเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นได้ด้วยเพราะาพฤติกรรมของสุนัขพฤติกรรมของแมวบางครั้งก็คล้ายๆกับพฤติกรรมของเด็กของคนเราเหมือนกันสุนัขบางสายพันธุ์จะชอบในการงับการแทะ การคาบนอกจากนั้นบางทีอาจจะเป็นลักษณะของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมีการเจ็บมีอาการอะไรในช่องปากก็จะพยายามแทะเพื่อระบายหรือประเด็นหลักๆที่เราเคยเจอเลยคือเครียดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องก่อนอไม่ใช่เรื่องก่อนรู้ก่อนบ้านพังหากอยากเลี้ยงหมาแมวนะคะนะคือบางทีเราอาจจะเคยได้ยินเนาะวา่าสุนัขหรือแมวเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบบ เล่นหรือซุกซนหรืออะไรอย Omaha, ่างเงี้ยทำลายข้าวของกันบ้างนะคะอาจจะทำให้โซฟาอันเป็นที่รักของเราอาจจะมีความเสียหายได้อันนี้มากน้อย e แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรธทรดิตรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสรีพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะอย่างที่เกริ่นค่ะอาจารย์ค่ะว่าบางทีเราอาจจะได้ยินหรือว่าไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้าน ที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ปรากฏว่าโอ้โหเห็นสภาพโซฟามุงลวดหรือใดๆบางคนถ้าถ้าเป็นในแนวเดียวกันก็จะอ๋อเข้าใจหัวอกอวอ่าฉันก็เป็นแบบน,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 นี้แต่ว่าคือถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงเลยหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนหรือว่าเขามีนิสัยอะไรยังไงหรือเราต้องดูยังไงหรือเปล่าคะอาจารย์อมในการที่จะเลี้ยงหมาตัวหนึง่งแมวตัวหนึง่งหรือเลี้ยงหลายๆตัวอย่างเงี้ยคือแบบ โอ้โห oh, ต้องระวังอะไรหรือเปล่าเบื้องเบื้องต้นนะผมว่าเราอาจจะต้องมองก่อนว่าพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะครับสุนัขก,ก็จะมีมีเขี้ยวมีเล็บเป็นอาวุธถึงแม้ว่าจะไม่ได้หนักเท่าของแมวก็ตามแต่ว่าพฤติกรรมหลักๆของสุนัขก,ก็จะชอบกัดชอบแทะชอบงับชอบคุยชอบตะกุยอาจจะมีการฉี่บ้างเป็นเป็นการทําอนาเขตลักษณะนั้นคือต้องต้องเรียนรู้ก่อนว่า ยอมรับสภาพก่อนว่าลักษณะเขาเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงจะฝึกยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะป้องกันแก้ไขยังไงอันนี้คือสุนัขส่วนแมวก็จะเช่นเดียวกันอนะ่ะแมวนี่มีเขี้ยมีเล็บเล็บนี่เป็นอุปกรณ์หลักเลยหน้ากลัวมากนะก็จะไปกัดไปแทะอะไรด้วยแล้วก็มีการตะก,กุยก,ก,การควนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอย่างที่อย่างที่คุณสุริยพรบอกอ่ะเป็นเรื่องหลักๆแล้วก็สําคัญที่เจอได้บ่อยมากเลยบางครั้งการฉี่แบบสเปรย์ฟึดพ่นไปทั่วบ้านแล้ว แล้วก็ทําให้เกิดกลิ่นซึ่งกลิ่นก็จะเป็นที่โดดเด่นเด่นชัดเป็นที่โหยหาของแมวตัวอื่นๆแต่ว่าเป็นที่ไม่ชื่นชมนะของของเจ้าของอะไรแบบนี้ก็คงต้องมองสภาพว่าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็จะหาช่องทางที่จะกันหรือว่าแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรก็คือหมายความว่าประเภทของสัตว์เลี้ยงที่เราจะเลี้ยงนะคะสุนัขก็จะเป็นแนวนี้แหละก็คือภาพรวมทั้งหมดเราไม่ได้บอกว่าสายพันธุ์นี้จะ เมีความซนหนักมันก็อาจจะมีแหละมีมีแต่ว่ามันก็าบางตัวก็อาจจะเรียบร้อยซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าตอนที่เราไปเลือกเขามาเนี่ยเขาก็แบลแบบไงห <laughs> <laughs> น้าตาน่ารักวิงวอนเอาฉันกลับไปเธอ <laughs> กลับมาปุ๊บแต่แต่จะบอกว่าวิธีการเลี้ยงกับความเอาใจใส่ที่ทําให้เขาเขามีความสุขเขาแฮปปี้กับการที่ปล่อยไว้แล้วทาให้เกิดความเครียดการเรียกร้องความสนใจ ก็อาจจะทําให้เขาเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นได้ด้วยเพราะว่าพฤติกรรมของสุนัขพฤติกรรมของแมวบางครั้งก็คล้ายๆกับพฤติกรรมของเด็กของคนเราเหมือนกัน oh. นะครับเป็นการเรียกร้องความสนใจเอ้ยไม่สนใจฉัน uh huh. ฉันตะกุยฉันเล่นข้าวของกัดแทะเป็นการตะกุยเพื่อเป็นการระบายความเครียดเป็นการระบายความไม่พอใจค่ะ uh huh. อันหนึ่งก็พือความสะใจเจ้าของกลับมาเห็นไหมฉันทําแล้วไม่ยอมไม่ไม่ไมอยอมพาฉันไปเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยเออจะโดนตีเอาเด้อนะคะซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยเอ,อหลายคนอาจจะเจอหลากหลายรูปแบบ<ะ>แต่ที่เคยเจอคือเขาเครียดอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะ <oro> <ๆ>กลับมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหควันออกหูเลยค่ะหน้าแบบใจใจแบบว่าเฮ้ยเธอทําอะไรเนี่ยนะคะแบบอย่าให้เห็นกระดาษทิชชู่ มันพังพินาศมากจะบอกว่ากระดาษทิชชู่เป็นอะไรที่นิ่มแล้วกัดแทะได้ง่ายแล้วเกิดความสะใจเวลากัดแล้วมันฉีกขาดได้มถ้าเป็นอะไรที่แข็งๆอะ่ะกัดแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดความแตกต่างกับการก่อนกัดและหลังกัดเ,ออเขาจะสัมผัสได้แต่ทิชชู่นี่เป็นอะไรที่นิ่มพอกัดแล้วมีความสนุกด้วยอ,อ,อันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองเดี๋ยวนี่เดี๋ยวคือเขารู้ขนาดนี้เลยเหรอครับว่าแบบถ้าเกิดฉันจะเนี่ย ให้มันเกิดความแตกต่างอ่ะออมันต้องเป็นกระดาษทิชชูเพราะว่ามันสามารถกระจายกระจายไปแบบได้ทุกที่จริงๆแล้วเกิดได้ในทุกๆข้าวของทุกอย่างในบ้านเพียงแต่ว่าอะไรที่กัดแล้วเขาไม่เจ็บแล้วกัดแล้วรู้สึกว่าเป็นเป็นลักษณะของผู้ล่าที่มีการฉีกมีการอะไรได้ง่ายเนี่ยเ,เขาจะรู้สึกว่าสะใจของความเป็นผู้ล่าด้วยอแล้วก็สะใจของสะใจสะใจ,สะใจที่ทําให้เจ้าของรู้สึกโกรธ <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนี่นะคะคือแบบว่าพอพราะเจอแล้วก็เจอบางทีแบบบางทีแบบว่บาบจอมงัดจอมแทะจอมแบบงัดแงะแทะหรือเกินทุกอย่างเออเรื่องเรื่องการแทะการงับเอ่อการงัดแงะอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งแรกก็ต้องดูกอ่อนว่าพฤติกรรมของสุนัข <ฮะ S 2> สุนัขเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่มีฟันมีปากเป็นอาวุธค่<ฮ>ะไม่เหมือนกับคนเราคนเราก็มีปากเป็นอาวุธอีกแบบนึงแต่เขาจะมีเขี้ยวมีฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว สุนัขบางสายพันธุ์จะชอบในการงับการแทะการคาบดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นสัสญชาตญาณของสุนัขก,ก็จะต้องมีการงับการแทะโ,โ,โดยหลักๆเป็นสาเหตุนั้นาออบางคนอาจจะมองว่าเป็นเป็นสุนัขตัวน้อยหมามาน้อยตัวเล็กๆ เกิดการคันเหงือกคันเพราะว่าฟันเพิ่งกําลังขึ้นหรือฟันเพิ่งกําลังผลัดก็อาจจะมีลักษณะแบบนั้นได้ในกรณีลูก,ลกสุนัขทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นความสนใจอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะเข้าไปแทะไปงับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือบางรายอาจจะเป็น เป็นเป็นช่างสำรวจอะ,ะอยากสำรวจไปทั่วไม่รู้จบวิศวะมาชอบดูตะเวนแล้วก็งัดแล้วก็แทะว่าข้างในมีอะไรอะไร,ะไรต่างๆนอกจากนั้นบางทีอาจจะเป็นลักษณะของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมีการเจ็บมีอาการอะไรในช่องปาก<อ>ก็จะพยายามแทะเพื่อระบายหรือบางรายเนี่ยคเครียดปร,ประเด็นหลกักๆที่เราเคยเจอเลยคือคเครียดจากเดิมที่เคยอยู่อะไรต่างคๆคนหลายๆคนแล้วเสร็จแล้วพอถูกทิ้งหรือว่าปล่อยไว้ในบ้านโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความ าจจะไม่ได้เอาใจใส่เพราะเจ้าของก็ทํางานกันออกไปข้างนอกกลับมาก็งับแทะงับอะไรต่างเพื่อเป็นการระบายความเครียดของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นสาเหตุมีเยอะมากค่ะซึ่งอย่างเรื่อง,องความเครียดเนี่ยบางทีอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกว่าออกไปไม่นานเองก็คือแต่ของเขาอะความรู้สึกเขาอะจะแบบผู้รอผู้รอ,รอคนรอกับคนไม่ได้รอมันเวลาต่างกันค่ะนี่อันนี้นนหมรอจกับการตอบแชท <laughs> <cido f 2> เออเกี่ยวโยงกันได้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเอาแหละทีนี้เอาแล้วอาจารย์อมเรา,าจะทำไงอ่ะมันถ้าเกิดมันแบบจะมาเป็นนักวิศวกรง,งัดแงะสํารวจเลยขนาดนี้เนี่ยมันมันมีอะไรที่พอจะแบบป้องกันได้ไหมบางคนถึงขั้นขนาดว่าต้องหาอะไรมาแบบมาบังมากั้น,นไว้เลยะเอะออ,อันนั้เป,นเป็นเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับที่เป็นการเพราะว่าโดยปกติแล้วการงัดการงับการแทะอะไรต่างๆเนี่ย โดยปกติแล้วถ้าอยู่ชั้นสูงๆเนี่ยเขากระโดดเข้าไปไม่ถึงไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือของที่วางอยู่ชั้นล่างๆหรือว่าสามารถยกขาหน้าขึ้นไปเกาะแล้วหยิบได้ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออาจต้องดูที่ตัวเจ้าของก่อนว่าเราจะจัดระเบียบของการวางข้าวของยังไงบ้าง <c oughs> เพราะถ้าเกิดว่าวางไว้ในที่ที่ที่ห่างจากมือเด็ก เขาเกิเป็นคนก็ห่างจากมือเด็กแต่ของสุนัขก,ก็ห่างจากปากสุนัขที่เขาจะสามารถงับแทะได้ถ้าจัดเป็นระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยพ้นจากระยะที่เขาจะเข้าถึงได้ลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นการป้องกันป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องมีมีอะไรที่แบบไม่ใช่ว่าเห็นแล้วหยิบได้เลยเห็นแล้วงับได้เลยอีกอีกเรื่องหนึ่งคือการที่ทํา อขอบเขตเช่นอย,อ,ยอย่างที่สุริพรว่าว่า,วามีเป็นเหมือนกับรั้วอะไรกัน้นหรือใส่ในตู้ที่เก็บค่อนข้างมีชิดอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถป้องกันการหยิบฉวยโดยปากของสุนัขได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเหมือนกับแบบยังไงก็ได้ให้เขาเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงอีกอ,อ,อย่างหนึ่งบางครั้งเนี่ยการที่ที่เขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ เจอสภาพเครียดไหมตอนนี้ผมใช้คำว่าคนเดียวเลยนะ oh. อ,ยอ,ยอยู่ตัวเดียว <laughs> แล้วก็มีความเครียดแบบอยากจะเล่นอะไรต่างอยากจะระบายทําอะไรไม่ได้ <c oughs> อาจ,จต้องมีการจัดเวลาของเรา <c oughs> เช่นเราอาจ,จต้องมีการพาเข้าไปข้างนอกไปเดินเล่นเป็นระยะระยะให้เขา <c oughs> รู้สึกว่าเขาจะไม่เหงา <c oughs> อาจจะต้องมี AREA รียที่สําหรับให้เขาเล่นได้ในบ้าน มีของมีตุ๊ก,กตามีอะไรอะไรต่างๆที่เพื่อให้เขาสามารถงับแทะเล่นรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะครับบางทีเนี่ยกรณีบางครั้งเขาบางบางรายอาจจะใช้วิธีการเอาเอาสารเคมีในบ้านที่ไม่อันตรายเอาไปเช็ดไปโรยอย่างเช่นบางคนใช้น้ำส้มสายชูจางๆไปฉีดหรือว่าพ่นตามบริเวณที่เขาชอบอึชอบแทะชอบกัดอะไรอย่างเงี้ยบางรายาใช้วิธีการพริกไทย ที่ oh. เราเจอในบ้านเนี่ยเ<ะ>อาไปโรยไว้พอเขาเนื่องจากว่าสุนัขก็จะมีเซนส์ของการดมกลิ่นที่สูงพอเวลาได้กลิ่นต่างเหล่านั้นนี่มันไม่ปกติเขาก็อาจจะเปลี่ยนยไม่ไปนสนใจกับไอ้สิ่งนี้อะไระอันนี้ก็เป็นอีก,อกช่องทางหนึงที่เราสามารถทําได้ครับ oh. 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 อ๋อเออนี่ก็น่าสนใจเนาะถ้ามองใน,ในเชิงสัตวแพทย์คือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเขากัดเนื่องจาก เนื่องจากปัญหาในช่องปากของเขาเนี่ยเช่นมีการเจ็บก็อยากจะงับเพื่อระบายให้มันให้มันให้มันมันเคี้ยวแล้วก็ลดการเจ็บปวดเบี่ยงเบนความเจ็บปวดมาเป็นความมันอะไรต่างเหล่านั้นอาจจะต้องพาไปสตัตวแพทย์ดูเพื่อให้ตรวจสภาพภายในช่องปากว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า อย่างนั้นแสดงว่าเจ้าของก็ต้องสังเกตด้วยเนาะการกัดแท้ของเขามัน<ช>มันมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ว่าเครียดหรือเล่นหรือว่าเป็นเรื่องปัญหาของช่องปากใช่เ,เพราะฉะนั้นทุกปัญหาทุกอย่างเนี่ยอต้องดูดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของเขาได้ว่าเป็นที่พฤติกรรมเป็นที่อารมณ์หรือเป็นที่สุขภาพ <c oughs> เราจะได้แก้กได้ตรงจุด อืมอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้คือแบบแค่เป็นนักวิศวกรสํารวจจังเลยสํารวจงัดแทะอะไรเงี้ยหออเรื่มาถึงแบบในสายผู้เชี่ยวชาญด้านการขุด <laughs> เคยเห็นในคลิปกระโดดขึ้นโซฟาแล้วก็ข <laughs> ุดขุดขุดุุดตะกุยตะกุยตะกุยอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้มคือความรู้สึกว่าอย่างยางดินเนี่ยเขาก็จะตะกุยอยู่เป็นปกติอยู่แล้วโซฟาบางทีต้องอาจต้องมองว่า จากจากพฤติกรรมของเขาที่เวลาสํารวจหาของแล้วกัดงับแทะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ,อมองว่าไม่ได้อยู่ที่พื้นพื้นที่เห็น<ะ>พฤติกรรมการขุดเพื่อเข้าไปหาเพื่อจะได้เข้าถึงสิ่งที่เขาสงสัยว่ามันมีอยู่ตรงนั้นแสดงว่า<ะ>เขาได้กลิ่นอะไรอย่างนี้เหรอคะเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุนัขเนี่ยมีมีรับ ระบบประสาทในการรับกลิ่นได้ค่อนข้างดีกว่าคนหลายเป็นร้อยๆเท่าเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะเจอกลิ่นของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้อยู่ตามใต้โซฟาหรือว่าอยู่ในดินเขาก็จะพยายามตะกุยเพื่อขุดเพื่อจะเข้าไปหาะนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นสัญชาตรยาณเขาอย่างหนึ่งแต่ว่าบางบางครั้งถ้าเกิดว่าเกิดจากพฤติกรรมเช่นเกิดจากอารมณ์ของเขาเช่นแบบมีเครียดมีไม่สบายใจการได้ตะกุยการได้ได้ได ปล่อยพลังในการขุดก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เขาระบายความเครียดเหล่านั้นได้<อ>นะคจอมขุดจอมขุดขุดทุกอย่างอาจจะเคยเห็นนะครับบางทีหมาหลายตัวที่ถ้าเลียงนอกบ้านไปขุดขุดตามดินแล้วก็ฝังตัวลงไปใน<อ>ช่องว่างตรงนั้นต้องลองสังเกตว่าในช่วงอางกาศร้อนๆอนนะ่ะผิวหนังเออ ผิวหนังของเขาแล้วก็พื้นผิวดินเนี่ยจะค่อนข้างร้อนมีอุณหภูมิสูงแต่ว่าพื้นดินที่อยู่ต่ําลงไปนิดหนึ่งเนี่ยจะมีความชื้นจะมีความเย็นอุณหภูมิจะอุ่นจะจะเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ขุดและลงปล่อยตัวแทรกตัวลงไปนอนตรงนั้นก็จะเป็นการระบายความร้อนให้ตัวเองได้อีกอย่างหนึ่งอ๋อก็ขุดก็ขุดคนละแบบ<ช>ขุดคนละแบบ<ช><ช>มีแบบหนึ่งค่ะที่เคยเจอคือ ได้กระดูกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ขุดพื้นบ้านนี่แหละค่ะมันมันไม่มีหลุมให้ขุดแน่ๆอยู่แล้วอ่ะขุดแต่ว่ามันไม่ได้เขาเรียกอะไรคะจะไปซ่อนครับซ่อนอาหารอ่ะแต่แต่พื้นบ้านมันขุดแล้วมันไม่เป็นหลุมเป็นรูอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาคิดว่าเออเป็นหลุมแล้วซ่อนได้แล้วเขาก็จะไขกระดูกนั้นวางไว้เราก็งงหลายๆตัวเป็นแบบนี้นะครับว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยคือถ้าอยู่ในสวนเนี่ยโอเคเขาอาจจะขุดที่ดินแล้วก็เอาไปวางแล้วก็กลบไว้แล้วก็จํา จะฉี่หรืออะไรก็นในการมาร์กกลิ่นของตัวไว้จะได้รู้ว่าเป็นที่นี่เนี่ยแต่บางทีอยู่ในบ้านใต้พรมใต้ผ้าที่เขานอน<ะ>เขาอาจจะใช้วิธีการเอาตะกุยตะกุยแล้วก็ดันใช้ปากคาบแล้วก็ดันตัวกระดูหรือสิ่งที่เขาอยากจะซ่อน<ะ>เข้าไปใต้ผ้าเหล่านั้น<ะ>แล้วก็ขีเขีดขียหน่อยตอนนั้นก็เป็นการเป็นการชดเชยการการฝังกลบ ของเขาได้อย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกก็จะเจอค่อนข้างบ่อยนะครับ<อ>จะเจอได้เยอะเลยเในอีกหมาที่เลี้ยงในบ้านใช่ใช่เพราะว่าเราเราก็าาจะนั่งมองด้วยความแบบแบบมีความสงสัยว่าเอ๊ะ eh, เขาไม่รู้หรอว่ากระดูกมันยังให้เรายังเห็น <c oughs> ของเขาอยู่ <c oughs> อะไรประมาณน,นี้แต่เราก็ไม่ได้ไปแกล้งเขานะก็ถือว่า อ๋อเป็นพฤติกรรมต้องนี่งๆไปกับเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้มีความสุขจะได้รู้ว่ารู้ว่าเขาทําได้นะเออก็มีพฤติกรรมที่จริงๆมันก็มีความน่ารักแอบแฝงอยู่เนาะการเนาะอ่ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดเจอจองขุดแบบนี้ป้องกันยังไงได้บ้างไหมคะต้องต้องมองว่าถ้าเกิดว่าเขาขุดต้นไม้มีสวนแล้วขุดต้นไม้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทาคืออายต้องกันกากบริเวณทําเป็นรั้ว เพื่อให้เขาเกิดความยากลำบากในการจะเข้าไปนะครับการทําเป็นรั้วหรืออะไรสิ่งกีดขวางเอาไว้ะนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยเขาเขาเขามีมีคําที่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยหมาเห็นเราทําอะไรเขาก็อยากจะทาตามสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้คืออย่าไปขุดที่เขาเห็นอา้าวเราไปขุดต้นไม้รู้เรากำลังทำอ,อะไรอย่างเงี้ยพ,พยายามเลี่ยงเลย uh huh. อันนี้ก็จะชอบเลยอ้าแสดงว่าเจ้านายเราทําอ่ะได้ เดี๋ยวเราไปช่วยอพอจางนายไม่อยู่ปุ๊บเดี๋ยวเราทำต่อให้ก็รู้ <c oughs> ดีเกินฉ <c oughs> <c oughs> ล <c oughs> าดเกินวั <c oughs> งครั้งอย่างที่บอกว่าอีกอันหนึ่งคือเรื่องเรื่องอาจากการที่เขาไม่เข,เ,ขเขามีเซนส์ของการดมกลิ่นที่ดีการใช้สมุนไพรในบ้านเช่นพริกไทยอย่างที่บอกเอาปโรยบริเวณใกล้ๆก,ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้ระดับหนึ่ง เพราะเขาจะไม่ชอบกลิ่นเหล่านั้นเพราะถ้าไปดมไปตะกุยแล้วเดี๋ยวก็จะกลิ่นติดตัวกลิ่นติดจมูกติดขาหน้าก็จะไม่แฮปปี้บางบางรายอาจจะใช้วิธีการถ้าเขาชอบขุดดินนะถ้าเป็นดินอาจจะใช้เป็นตะแกรงตะแกรงลวดฝังลงไปด้านใต้พอเวลาเขาไปขุดเสร็จปุ๊บมันมีการตะกุอทําให้แบบว่าเล็บมันไม่สะดวกทําให้ไม่สวยงามอ่ะเล็บจากการเป็นสุนัขค่ะที่แปลว่าเล็บสวยงามเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะเดี๋ยว เจ็บแล้วก็เขาเ,<ข>เขาก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่ไปขุดแล้วเจออะไรที่แบบว่ามามา,มาติดมาขวางอันนั้นก็เป็นอีกอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําได้ะนะครับแต่ถ้ากรณีในบ้านเนี่ยผมว่า,าปัญหาจากการขุดในบ้านเนี่ยมักจะส่วนใหญ่นักจะเกิดจากการที่ที่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีแมลงหรือมีอะไรมีสัตว์ตัวเล็กๆมีอะไรซ่อนอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าแล้วพยายามจะขุดหรืออีกในหนึ่งในยานึงก็คือว่าบางครั้งอาจจะเจอลักษณะของของความเครียด อยากจะระบายอยากจะโชว์พลังก็คงต้องมีเวลาแล้วก็ปรับคอยคอยอยู่กับเขามากขึ้นอาจต้องจัดช่วงเวลาให้เขามีเวลาอยู่กับเราระดับหนึ่งจะได้จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็ไประบายออกในการปล่อยพลังเหล่านั้นค่ะก็หลากหลายพฤติกรรมจริงๆนะคะนี่ยังไม่หมดนะคะของสุนัขยังมีอยู่นี่ยังไม่ได้ไปถึงแมวเลยเนี่เวลาจะไม่พอกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็มา เอออันนี้น่าจะอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะชอบแบบสร้างอนาเขตไปตรงไหนก็ยกไปตรงไหนก็ยกขาสร้างอนาเขตตัวเองทุกที่ก็คือต้องใช้คําว่าฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางฉ่เป็นที่จะเจอได้บ่อยอาจจะเขาอาจจะมองว่าเป็นที่แล้วเป็นที่ของเขาแต่ของเราเนี่ยมันดูไม่เป็นที่เป็นทางเลยเพราะว่าทุกที่ไม่ใช่ของเธอนนเรามองเขาฉี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแต่ของเขามองว่านั่นแหละที่ทางของเขาเขาก็เลยจะฉี่เพื่อแสดงอนาเขต ต้องต้องบอกว่าพฤติกรรมการฉี่อย่างเนี้ยมันเป็นมันเป็นการการแสดงอนาเขตแสดงความเป็นเจ้าของอทําให้ทําให้คนอืมาตัวอื่นค่ะรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นถิ่นของเขานะเพราะฉะนั้นการฉี่ทับในโอ้โหเป็นอะไรที่แบบยามศักดิ์ศรีกันอย่างมากนะครับออแล้วจริงๆจริงๆปัจปจัยของการฉี่อย่างเนี้ยมันอาจจะมีอันอื่นด้วยอย่างเช่นการฉี่บ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการแสดงอนาเขตอย่างเดียวแต่ว่ากรณีที่ มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นมีปัญหาเรื่องออกระเพาะปัสสาวะเสบหรือนี้ในกระเพาะปัสสาวะเขาก็จะแสดงพฤติกรรมการฉี่บ่อยๆนะครับตัวผู้ก็ต้องยกข,ขาแล้วบางทียกข,ขาแล้วก็พยายามเบ่งนะแต่ไม่มีปัสสาวะหรือปัสสาวะออกมาค่อนข้างน้อยเราอาจต้องช่วยดูด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรออีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงกันในบ้านในห้องแอร์เปิดแอร์เย็นๆชําเลยนะแล้วแล้วไม่มีอะไรทํานี่ก็นอนแล้วก็ กินน้ํากินขนมเลียกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เหมือนกับว่า,าการการอยู่ในที่เย็นเย็นบ่อยๆก็อาจจะทำให้เขาปัสสาวะบ่อยอด้วยอันนี้ก็เป็นอีก,อกสาเหตุหนึ่งท,ท,ที่ที่เกิดได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดอย่างนี้สร้างอาณาเขตขนาดนี้ทํายังไงได้บ้างคะแบบว่าจําจกัดหน่อยป้องกันได้คือคืออาจต้องพาเขาเดินออกข้างนอกบ้างอะเพราะบางทีอยู่ในที่ที่แดดในบริเวณบ้านอย่างเดียวอยู่ในในตัวบ้าน เขาก็อยากจะแสดงลักษณะแบบนั้นแต่ว่าทีนี้ถ้าเราพาพาไปจูงเดินไปข้างนอกไปได้เจอหญ้าเจออะไรต่างเจอคนเจอสุนัขตัวอื่นบ้างมันก็จะเป็นการที่ทําให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจในการที่ที่คอยอ,อยากอยากจะโชว์เพราะอาจจะเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนตําแหน่งของการฉี่จากจากในบ้านเป็นข้างนอก อะไรแบบนั้เขาจะพอไปข้างนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะอั้นเพื่อรอไปข้างนอกอย่างเดียวไหมคะถ้าเราทําเป็นประจําแบบนั้นนะครับถ้าเราพาออกไปเป็นประจาเป็นเป็นตารางที่ค่อนข้างแน่นอนเขาก็จะชอบแบบนั้นแต่ปกติแล้ว่สุนัขเนี่ยในกระเพาะปัสสาวะถ้ามีปัสสาวะอยู่เนี่ยเขาเค้นออกมาเพื่อจะโชว์ได้ตลอดนิดนิดหน่อยหน็ยก็สามารถทําได้นี่คือนี่คือสัญชาตญาณและพฤติกรรมของของสุนัขค่ะแต่ก็เกิดบางทีเขาก็สร้างอนณาเขตที่แบบว่า ลงหลักปักฐานเห็นชัดเลยคราบเลยทีเดียวอันนี้กรณีอย่างเงี้ยถ้าเป็นในบ้านเนี่ยนะสิ่งท,ที่ที่บางคนก็นใช้วิธีการใช้น้ํายาถูพื้นเช็ด <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยน้ำยาถูพื้นเนี่ยเออมันมีมันมีส่วนผสมของแอมโมเนียซึ่งซึ่งแอมโมเนียก็เป็นกลุ่มเดียวกับกับปัสสาวะของเขาเนี่ยแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจจะเช็ดไปแล้วไม่ทําให้กําจัดออกไปหมดเลยมันอาจจะทําให้ให้ เพิ่มการฉี่ได้มากขึ้นด้วยอาจต้องใช้น้ํายาตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำยาเช็ดพื้นนะน้ํายาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆก็ได้อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงอ่ะมีขายเต็มเลยค่ะคุณฟังลองไปต้องเอาตัวที่ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียบางครั้งเขาใช้วิธีการน้าส้มสายชูนะน้ำส้มสายชูที่เคยบอกเนี่ยครับว่าเอผสมน้ําจางๆแล้วไปเช็ดแล้วก็ค่อยเช็ดออกอีกทีนึงค่ะนั่นแหละครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งอ๋อไม่ใช่ว่าพอไม่ได้กลิ่นปุ๊บ ตรงนี้ยังไม่ได้วางอนาเขต,ตเ,เลยป <laughs> กติแล้วเวลาถ้าเขาปัาสาวะเขาที่เขาฉี่แล้วเนะี่ยถ้าถ้าเกิดว่ามองเป็นห้องน้ําเขาจะใช้ที่เดิมเป็นประจําแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าฉันอยากจะโชว์อนาเขตได้กลิ่นของหมาตัวผู้ที่อ,อยู่แถวๆนั้นก็จะพยายามพ่นให้หมดแล้วถ้าเกิดหมาตัวผู้ตัวนั้นเข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่านี่ดินของฉันนะอยากเข้ามาแยมอ๋อๆมันแบบลักษณะแบบ อย่าเข้ามาในพื้นที่ชั้นกับอ่ะอันนี้คือห้องน้ํำของฉันปกติสองอย่างนะคะทีนี้นอกจากนี้แน่ด้วยความที่เป็นสัญชาตญาณนักล่าบางทีก็เอามาฝากเจ้าของที่เห็นบ่อยๆในคลิปเจอเยอะเลยข้าหนูข้านกงูก็มีเน่ากลัวก็คือแบบ เขาเรียกอะไรนักล่าสนุกของเขาใช่ไหมคะเขาสนุกใช่ไหมคะคือบางทีพอล่าได้ก็อยากจะมาอวดเราอย่างที่อย่างอย่างที่เราเห็นเห็นนั่นนะครับเพราะว่าสัญชาตญาณของสุนัขก็เป็นสัญชาตญาณของของผู้ล่าก็จะไปเพื่อจะตัวไหนที่อ่อนกว่าด้อยกว่าก็จะมีโอกาสที่จะข่มเขาอะไรลักษณะแบบนั้นเพราะว่าจะมีความเป็นเป็นชนชั้นเป็นตัวที่โดมิเนตตัวที่เด่นกับตัวที่ด้อยนะฮะแล้วแล้วพอพอ พฤติกรรมของการล่าพอล่าได้ก็จะเอามาอวดซึ่งสุนัขก,ก็คล้ายๆกับแมวก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบเนี้ยอ๋อคือก็อันนี้มันอาจจะต้องมีวิธีในการที่แบบว่าป้องกันนิดนึงนะะพาไปออ,ออกกำลังการออกกาลังจะช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะมีการปล่อยพลังของเขาแต่ต้องมี<ห>ที่มีเวลาอต้องพาไปออกกําลังกายยิ่งถ้าเป็นพันใหญ่ๆที่แบบใช้พลังเยอะๆเ,เขาจะชอบปล่อยพลังพอปล่อยพลังไปได้ก็จะรู้สึกว่ารีลีสออกไปแล้วก็จะจะจะซอฟต์ขึ้นค่ะ คือพอปล่อยปุ๊บนี่วิ่งสุดไปเลยนะคะดูคลิปบ่อยๆค่ะซสบีเลียนลากลากเจ้าของไปครับเจ้าของก็โอ้ยถ้าหลุดมือขึ้นมาก็ตะลิดเลยนะใช่ใชสุดสุดจริงๆนะคะอันนี้สูหนักส่วนหนึ่งอะของของของน้องแมวนิดนึงค่ะนะคะก่อนเวลาที่แบบเรือน้อยมากเลยค่ะโอ้ยแมวนี่คือเล็บเขาอะควร S <S เป็นอาวุธหลักๆคือเล็บกับฟันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการขวนเป็นพฤติกรรมที่เจอได้บ่อยเพราะอย่างที่บอกว่าแมวก็เป็นนักล่าเป็นผู้ล่าล่าหนูล่านกเพราะฉะนั้นเล็บเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการอาวุธที่ใช้ในการในการต่อสู้แล้วก็ล่าสาัตว์นะครับทีนี้การปีนป่ายก็ต้องใช้เล็บจะสังเกตว่าเวลาจะปีนขึ้นไปต่างๆเนี่ยก็จะใช้แบบมอนกับเกาะลงไปเจาะเจาะลงไปที่ทิ่เสาที่อะไรต่างแล้วก็ กระโดดปีนขึ้นไปไป,ไปไปในที่สูงสูงขึ้นซ,ซึ่งซึ่งการการป้องกันเนี่ยอาจจะต้องต้องเ,ออเรื่องการขวนอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องคงจัดระเบียบของภายในบ้านให้ดีไม่ให้เขาไม่ให้เขาใกล้ๆไม่ให้เขาแบบว่าเห็นแล้วก็โอ้โหตะกุยได้ตลอดค่ะต้องบอกว่าการฝนเล็บเนี่ยเป็นพฤติกรรมปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องมีอุปกรณ์ให้เขาขวนให้เขาฝนเล็บนะครับดีนี้าหาได้ง่ายมากมีทุกที่ จะเป็นถ้าถ้าเกิดเราไม่หาซื้อตามตามซูปเปอร์ก็จจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําท้ง่ายๆเช่นมีเชือกมีกระดาษลางังมีไม้มีผ้ากระสอบ oh, ทําให้ <dai. S 2> เป็นอุปกรณ์ที่ตําแหน่งปกติที่เขาจะสามารถรับเล็บได้ตลอด mm. แล้วฝากด้วยว่าเวลาเห็นเขารับเล็บก,กับอุปกรณ์ที่เราทำแล้วเนี่ยให้ขนมให้รางวัลเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่เป็นการ ทำที่ถูกต้องเ oh. นี่แหละครับตรงนี้เป็นการเป็นการซื้อใจกันเธออย่าไปควนที่อื่นนะเธอเอาแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวก็พอ <laughs> นะออ <laughs> <laughs> คือแมวก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสารพัดในการที่จะแบบความพรางตัวเขาก็มีนะคะแบบเขาเรียกอ,อะไรเหมือนไป เขาต้องซ่อนตัวเขาชอบนีแอเรียเขาชอบที่ที่แบบว่าที่ที่ซ่อนที่อยู่แล้วอดรู้สึกปลอดภัยที่แคบแคบแทรกตัวเข้าไปแล้วโอเคแล้วก็คนอื่นไม่เห็นแต่พร้อมที่จะเข้าไปตะคุบได้แมวนี่เขาเขาเป็นเป็นน้ำใช่ไหมคะเขาแบบคือเขารูเล็กนิดเดียวเขาก็บอกว่าสามารถเข้าไปอยู่ได้เขาจะแทรกตัวไปได้ง่ายใช่ใช่คือแบบเห็นที่เขาจะมีแบบต่างประเทศเขาจะทดสอบว่า ช่องรูประมาณนี้แล้วก็แคบลงแคบลงเขาคบอยังเดินผ่านได้ใหญ่กว่าหัวกะโหลกเขาได้ก็สามารถรอดเข้าไปได้เพราะว่าความยืดหยุ่นของการเชื่อมของกระดูกในร่างกายเขาว่าจะจะพร้อมที่จะแทรกตัวลงไปถ้าหัวโผล่เข้าไปได้ลําตัวก็เข้าไปได้ไม่เหมือนหมานะหมาเข้าไปแล้วติดเลยนะติดอกเออถ้าอย่างนี้เขาแบบว่าชอบไปแบบไปแอบไปซ่อนไปหลบอะไรเงี้ยอย่างบางบ้านนี่คืออาจจะ ไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยของอาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็อาจต้องต้องจัดเรื่องระเบียบเพราะว่าพอม,ามีช่องว่างๆแคบๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบเข้าไปอาจจะต้องหาอะไรกั้นด้วยแต่ว่าบางทีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เจอกันกันทุกตัวเพีงยงแต่ว่าพอถ้าเจอเจอขึ้นมาแล้วก็อา,าจต้อง,ต,องต้องเซตระเบียบของการจัดเข้าของในบ้านให้ไม่มีช่องว่างไม่ให้มีช่องลืบที่จะเข้าไปเด้งง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าปัญหาการซ่อนก็ไม่ใช่ปัญหาหลักๆแต่ผมห่วงเรื่องการฉี่การสเปรย์การพ่นสเปรย์ฉี่ไปทั่วๆในแมวตัวผู้เพราะแมวตัวผู้เจอบ่อยเขาบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมการโชว์อนณาเขตแบบเดียวกันแต่ว่าจะบอกว่าการทำหมันแมวตัวผู้สามารถช่วยลดพฤติกรรมเหล่านี้ได้อ,อันนี้อาจจะเจอหลายๆบ้านเจอได้ค่อนข้างบ่อยโอกาสที่จะช่วยการทำหมันเนี่ยมีมีต้องใช้คําว่า มีโอกาสที่จะลดพฤติกรรมการพ่นฉี่พ่นไปทั่วละทั่วทั่วบ้านของแมวตัวผู้ได้ค่อนข้างเยอะ,ะแต่ไม่ได้หมายถึงร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าลดได้ได้ค่อนข้างเยอะอืแต่ก็ดีกว่าจะไม่ได้ทําอะไรเลยะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อ่คนจะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวนะคะจะได้รับรู้ไว้ว่าเขาอาจจะมีสัญชาตญาณของเขาอยู่แล้ว<ะ>อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่า พฤติกรรมพวกนี้มันสามารถฝึกฝนได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีเทคนิควิธีการในการป้องกันอะไรต่างๆเหล่านี้การสังเกตของเจ้าของด้วยนะครับเรื่องเรื่องสุขภาพอะไรก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าป่วยหรือเปล่ามีพฤติกรรมอะไรที่เกิดขึ้นจากจัดการป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยใช่ใช่ค่ะคือก็อย่าไปโทษแต่เรื่องของว่าเอยเขาโซนเขาอะไรอย่างเดียวนะคะอาจจะมียังอื่นแฝงอยู่นะคะโอ้ยหมดเวลาค่ะขอบคุณอาจารย์โอมค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ชีวิตการเป็นตัวแบบของแต่ละคนมีบริบทที่ไม่เหมือนกันบางคนยินดีที่จะทำส่วนบางคนกลายเป็นภาระดรสุวุรณวงศ์ังสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับความเป็นตดแบบเนี่ยครับแต่ละคนเรียกว่าเกิดมา พร้อมกับการเจอบริบทาสตร์การชีวิตนี่เหมือนกันคนบางคนเหมือนไม่ต้องแบกเยอะเพราะมีคนช่วยเยอะเช่นแบบญาติพี่น้องมีพี่น้องที่ดีหรืออาจจะมีส่วนกับการแบกนิดหน่อยแต่สำหรับบางคนเกิดมาอาจจะโชคดีว่าตัวเองไม่ต้องแบกเพราะว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่เราเวลาพูดเรงแบกเนาะอาจจะเป็นหมายถึงดูแลลูกบ้างดูแลแ,แม่ดูแลพ่อดูแลญาติพี่น้องถ้าทุกคนรอบตัวดูแลตัวเองได้ไม่ต้องแบก S <S <S แต่จะมีบางกลุ่มนะครับที่แบบเกิดมาพร้อมกับผมไม่รู้เลขโชคชะตาอะไรไม่รู้เนาะนที่ทําให้เขาต้องเอื้อเฟื้อแบ่งปันหรือแมก้กระทั่งเฉือนส่วนที่ตัวเองควรจะได้ใช้เพื่อตัวเองเนี่ยเพื่อดูแลคนรอบตัวที่อาจจะดูแลตัวเองได้อย่างไม่ค่อยดีแต่เขาว่าดูแลตัวเองได้อย่างไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะมีทั้งที่อาจจะเป็นความชราเป็นความเจ็บป่วยเป็นข้อจํากัดอะไรก็ตามที่ทําให้เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่บางทีบางคนก็ต้องแบกคนที่ไม่คิดจะพึ่งพาตัวเองมันก็กลายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งกันนี้ครับ แต่ว่าระยะเวลาการแบกอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะบางคนแบกพ่อแม่แก่เท่าอ่าบางทีอาจจะแบบป่วยด้วยโรคร้ายอาจจะแบกแค่ระยะเวลาสั้นๆสั้นๆอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับบางคนก็แบกระยะยาวเป็นโรคที่แบบคล้ายๆเจ็บเรื้อรังแต่ไม่หายก็ทีแต่ว่าการรักษาก็ไม่ได้มีอะไรมากประกอบประคับประคองอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็กลายเป็นเดือบกที่มันค่อนข้างระยะยาวซึ่งบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เราบางครั้งเป็นเรื่องของอาชีพการงานก็มีนะที่มันกลายเป็นว่าทีมของเราบริษัทของเรามันมีจุดที่่แแแบบคล้ายยๆังงงไมข็ร เราเลยต้องเอาตัวเองเนี้ยไปช่วยแบกเพื่อให้องค์กรไปต่อได้หรือให้ทีมไปต่อได้เพราะง,งั้นเดอะแบกเดนเกิดขึ้นทั้งบริบทชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานได้หมดเลยมันจะมีทั้งคนที่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือภารกิจและรู้สึกก็เป็นภาระคำว่าภารกิจนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเขารู้สึกว่าอย่างแรกคือตัวเขาอาจจะเป็นสมมติพูดในบุมครอบครัวเขาเป็นลูกกระตันยูและรู้สึกว่าพ่อแม่ก็เป็นบุคคลที่พึงได้รับการดูแลเขาอาจจะรู้สึกหนักในการแบกภาระค่า,ชาใช้จ่ายหรือดู แต่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือภารกิจที่เขาจะต้องทําแต่ทีเนี้ยในความเป็นภาระต้องบอกว่ามันจะมีอย่างนี้ครับบางครั้งเขาเกิดมาในครอบครัวที่จริงๆแล้วเขาไม่เคยถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่เลยแต่พอจุดหนึ่งกลายเป็นว่าพอพ่อแม่แก่ไม่มีเงินก็จะมันบอกว่าทวงบนคุณฉันเป็นพ่อแม่นะกลายเป็นว่าลูกที่ดีอะฉันไม่มีทางเลือกเมื่อถูกเรียกร้องจากพ่อแม่เมื่อฉันเป็นชาวพุทธที่ดีหรือพ่อแม่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมีน้องอย่าทิ้งน้องดูแลน้องด้วยแต่น้องเป็นคนไม่พึ่งพาตัวเองเลยก็กกลาายเเปป็็็นนนว่่่ตต้้้ออองงงพีีทแบ ถ้าถามเต็มใจไหมไม่ค่อย uh huh. ก็จะกลายเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระจังเลยถ้าถ้ารู้สึกเต็มใจมันจะกลายเป็นภารกิจ uh huh. แต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงหรือผลคนนี้ไม่สมควรได้เลยจะกลายเป็นภาระ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcast, and YouTube Channel, Thai PBS Podcast, Thai PBS Podcast, View the world via the voice.